นี่เป็นแสงจากไฟฉายคาดหัวที่มีค่าความสว่างสูงสุดถึง 2,800 ลูเมนครับแล้วก็ยังมีโหมดแสงกว้างนะครับที่เป็นแสงเหลือง 4,000 เคลวินด้วยแล้วก็เท่าที่ผมลองใช้งานมาสักพักหนึ่งครับเขาเป็นไฟฉายคาดหัวที่ใช้งานสนุกมากๆจะถอดออกจากสายคาดแล้วก็ใช้งานแบบมือถือก็ทำได้ดีเหมือนกันครับผมเคยใช้งานแล้วก็รีวิวเจ้าตัวไฟฉายคาดหัวจากทางแซนสกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว SS3R SS5R แล้วก็ SS6R ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจ้าตัวรุ่นใหม่ครับเป็นตัว SS7R ท้ายคลิปครับผมจะทำการเปรียบเทียบแสงกับตัวที่ผ่านมาให้กับทุกคนได้ชมกันด้วยเราไปแกะกล่องเจ้าตัวแซนสกาย SS7R กันครับคราวนี้เรามาทำการแกะกล่องเจ้าตัว SenseSky SS7R กันบ้างนะครับมาเริ่มที่กล่องด้านหน้าครับก็จะเป็นรูปไฟฉายนะครับค่อนข้างสวยงามทีเดียวด้านข้างก็จะเป็นชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับออกแบบมาเรียบๆด้านหลังจะเป็น QR Code นะครับสำหรับสแกนเข้าไปดูรายละเอียดของตัวไฟฉายครับแล้วก็ด้านข้างอีกด้านนึงก็จะเหมือนกันนะครับเป็นชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นคราวนี้เรามาทำการแกะกล่องพร้อมกันครับหลังจากที่เปิดกล่องมาแล้วนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือตัวไฟฉายนะครับโดดเด่นที่ไฟ LED ด้านหน้า3ดวงนะครับแล้วก็ตัวเพจที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรและแน่นอนครับเขาเป็นไฟฉายคาดศีรษะนะครับเขาก็มาพร้อมกับสายคาดศีรษะซึ่งตรงนี้ก็พิมพ์ตัวแบรนด์ SenseSky มาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็สวยงามครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะครับเขาให้มาแบบครบๆแล้วก็สามารถพร้อมใช้งานได้เลยครับก่อนอื่นเรามาดูหน้าตาของเขานะครับมาดูกันแบบหัวจรดท้ายกันก่อนนะครับด้านหน้าก็โดดเด่นที่ไฟ LED 3หลอดนะครับค่อนข้างที่จะเด่นแล้วก็แปลกตาพอสมควรนะครับพลิกมาที่ด้านข้างครับก็จะเป็นตัวสวิตช์ข้างนะครับหมุนมาที่ด้านหลังก็จะเป็นตัวฝาปิด USB Type-C นะครับสำหรับชาร์จแบตด้านบนก็จะเป็นสวิตช์ไฟอีก1จุดนะครับคราวนี้มาดูที่ท้ายไฟฉายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กด้วยครับผมเรามาดูสเปคของเจ้าตัว SS7R กันบ้างนะครับเริ่มจากตัวบอดี้ครับเขาจะเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับซึ่งจะมีการเคลือบผิวแบบฮาร์ดอโนไดนะครับทำให้ตัวบอดี้นั้นก็มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานยิ่งขึ้นนะครับมี LED 3หลอดครับโดยโหมด Spotlight นะครับเขาจะเป็นหลอด Luminous SFT 70 30วัตต์ครับให้ค่าความสว่างสูงสุดที่ 2,800 ลูเมนแล้วก็แสงพุ่งไกลที่186เมตรครับซึ่งเขาจะให้แสงสีขาวนะครับที่ 6,500 เคลวินส่วนในโหมด Floodlight นะครับเขาก็จะใช้หลอด Osram Dualis P9 ครับจำนวน2หลอดซึ่งให้ความสว่างสูงสุดที่ 2,000 ลูเมนครับแสงพุ่งไกลที่91เมตรโดยจะเป็นแสงเหลืองนะครับที่ 4,000 เคลวินใกล้ๆกับหลอด LED ครับเขาจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางนะครับซึ่งในการทำงานของเขานั้นจะทำงานในโหมดเทอร์โบแล้วก็หายนะครับถ้ามีสิ่งกีดขวางในระยะ20เซนติเมตรนะครับตัวไฟฉายจะทำการลดแสงลงเหลือ200ถึง100ลูเมนนะครับตามลำดับส่วนแบตเตอรี่ครับก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบ21700นะครับซึ่งทาง SenseSky นั้นก็ให้มาพร้อมกับตัวไฟฉายเลยความจุจะอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมครับ 3.6 โวลต์โดยเราสามารถชาร์จที่ตัวฐานไฟฉายได้เลยนะครับหรือจะชาร์จผ่านตัวบอดี้ของไฟฉายก็ได้ซึ่งจะเป็นพอร์ตชาร์จ Type-C ครับตัวโคมสะท้อนแสงนะครับเขาจะเป็นโคมแบบอลูมิเนียมซึ่งจะมีการชุบผิวแบบสุญญากาศนะครับซึ่งการวิธีการแบบนี้ก็จะช่วยลดการหักเหของแสงได้นะครับส่วนกระจกนั้นก็จะเป็นกระจกแบบใสครับเคลือบโค้ททั้ง2ด้านนะครับป้องกันรอยแล้วก็ลดแสงสะท้อนให้แสงผ่านได้ถึง 98.5% ครับเรามาดูขนาดแล้วก็มิติของตัวไฟฉายกันบ้างครับขนาดหัวไฟฉายจะอยู่ที่32มมครับความยาวตั้งแต่หัวจรดท้ายของตัวไฟฉายครับจะอยู่ที่103มิลลิเมตรนะครับส่วนบอดี้ครับเขาจะอยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวไฟฉายนะครับรวมแบตเตอรี่แล้วก็รวมสายคาดหัวแล้วก็จะอยู่ที่213กรัมนะครับถือว่าพกพาได้ง่ายสะดวกแล้วก็ไม่มีน้ำหนักที่เป็นอุปสรรคต่อการพกพานะเรียกง่ายๆว่าเบานั่นแหละครับตัวไฟฉายครับสามารถกันกระแทกได้ที่2เมตรครับแล้วก็
มาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IP68 นะครับที่ความลึก2เมตรโดยในการใช้งานนั้นก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับใครที่มีความจำเป็นต้องใช้งานลุยๆครับไม่ว่าจะเป็นการตกกระแทกหรือว่าลุยน้ำนั้นก็สบายใจได้ครับผมเทสให้ดูแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับท้ายไฟฉายนั้นก็ยังเป็นแม่เหล็กนะครับเพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานได้มากขึ้นเพจสำหรับยึดตัวไฟฉายเข้ากับตัวสายคล้องศีรษะค่าศีรษะนะครับก็จะเป็นแบบสแตนเลสสตีลครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็สวยงามด้วยครับโดยเขาสามารถปรับมุมส่องไฟได้ที่90องศานะครับส่วนสายคาดหัวครับก็จะเป็นตัวไนลอนนะครับมีความเบาระบายความชื้นได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ด้วยคราวนี้มาดูเรื่องระบบแล้วก็เทคโนโลยีนะครับที่ทางแซนสกายใส่มาใน SS7R ครับซึ่งก็เรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับตัว Protection for Limit Time นะครับก็จะเป็นการเมื่อเราเปิดโหมดเทอร์โบนะครับครบ1นาทีระบบจะทำการลดค่าความสว่างลงมาที่800ลูเมนนะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันวงจรเสียหายจากความร้อนนะครับตัวต่อมาจะเป็นระบบ Temperature Control Protection นะครับไฟฉายจะปรับโหมดลงอัตโนมัตินะครับถ้ามีอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดไว้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนนะครับตัวไฟฉายนะครับเขาจะมี working temperature นะครับก็คืออุณหภูมิในการใช้งานนั้นเขาสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ลบ30องศาถึง55องศานะครับทั้งหมดนี้ก็มาพร้อมกับการรับประกัน5ปีโดยมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับผมจะสาธิตวิธีการเปิดให้ดูนะครับเริ่มจากโหมด Spotlight ก่อนนะวิธีการเปิดใช้งานนะครับก็คือเรากดที่สวิตช์ด้านบนค้างไว้นะครับจนกว่าแสงจะติดนะครับนี่ก็คือการเปิดสวิตช์ส่วนวิธีการเปลี่ยนระดับแสงนะครับเราจะใช้วิธีการกดปล่อยกดปล่อยไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแสงระดับโลนะครับผมกดอีกทีนึงจะเป็นมีเดียมกดอีกครั้งนึงจะเป็นไฮกดอีกครั้งนึงจะเป็นเทอร์โบนะครับผมไล่ใหม่โลมีเดียมไฮเทอร์โบนะครับกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นโลเขาจะวนไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้การปิดสวิตช์นะครับก็คือกดค้างลงไปจนไฟดับนะครับก็จะเป็นการปิดสวิตช์แล้วคราวนี้เรามาดูสวิตช์ด้านข้างหรือสวิตช์ของฟัดโหมดหรือแสงกระจายกันบ้างนะครับวิธีการก็ใช้งานเหมือนกันครับกดค้างไว้จนกว่าไฟจะติดนะครับไฟก็จะติดขึ้นมานะครับคราวนี้เราจะใช้วิธีการกดอีกครั้งนึงกดปล่อยกดปล่อยที่สวิตช์ด้านข้างนะครับเพื่อเปลี่ยนระดับแสงนะครับผมจะทำให้ดูเลยนะโอเคครับอันนี้แต่ว่าเขาอยู่ที่ระดับโลนะครับคราวนี้ผมกดอีกครั้งหนึ่งเป็นมีเดียมเป็นไฮเป็นเทอร์โบครับแล้วก็จะวนมาที่โลอีกครั้งหนึ่งส่วนการปิดก็คือกดค้างไว้จนกว่าไฟจะดับนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้การเปลี่ยนโหมดระหว่างตัวสปอตไลท์กับฟลัชไลท์นะครับผมจะเปิดสปอตไลท์ให้ดูก่อนอันนี้ก็คือแสงแบบสปอตไลท์นะครับเปิดแสงเข้มๆเราจะได้เห็นความแตกต่างนะครับคราวนี้เราเปิดโหมดสปอตไลท์อยู่แต่เราอยากเปลี่ยนเป็นฟลัชไลท์หรือแสงกระจายนะครับเราก็แค่กดสวิตช์ด้านข้างซึ่งเป็นสวิตช์ของแสงกระจายนะครับแสงก็จะติดขึ้นมากดเลยโอเคเขาก็เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนแสงเปลี่ยนหลอดแล้วครับไม่ได้ยากนะครับในการเปลี่ยนโหมดจะเปลี่ยนระดับแสงก็แค่กดวนไปเรื่อยๆนะครับกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการปิดนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูการล็อกสวิตช์นะครับการล็อกสวิตช์เราจะใช้สวิตช์ด้านบนหรือสวิตช์ด้านข้างก็ได้นะครับผมจะใช้สวิตช์ด้านบนในการล็อกเพื่อที่จะสะดวกแล้วก็ง่ายดีนะครับมันมองง่ายดีการล็อกสวิตช์ก็คือในขณะที่ไฟปิดอยู่นะครับเราจะใช้วิธีการกดค้างไว้จนไฟกระพริบ2ครั้งนะครับหลังจากนั้นไฟก็จะดับไปก็จะเป็นการล็อกแล้วนะครับผมจะลองเปิดกดค้างดูเปิดเขาจะกระพริบ2ครั้งแต่ไฟไม่ติดนะครับลองกดที่สวิตช์ข้างบ้างนะครับกดค้างไว้เขาจะพริบ2ครั้งแต่ว่าไฟไม่ติดนะครับนั่นก็คือการล็อกอยู่ส่วนการปลดล็อกนะครับจะใช้วิธีเดียวกันก็คือกดสวิตช์ด้านบนค้างไว้นะครับหรือจะกดสวิตช์ข้างก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครถนัดตรงไหนในการล็อกแล้วก็ปลดล็อกผมจะกดสวิตช์ด้านบนนะครับกดค้างไว้แสงกระพริบ2ครั้งจากนั้นกดค้างไว้ครับจนกว่าไฟจะติดพอไฟติดนี่ก็คือการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนระดับไฟแล้วก็เปลี่ยนโหมดแสงได้นะครับก็สามารถใช้งานได้ครับนี่ก็คือการใช้งานระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Zen Sky SS7R ครับผม
คราวนี้เรามาทดสอบแสงของเจ้าตัว SS7R กันบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่ลักษณะแสงของเขานะครับนี่ก็คือแสงโหมดสปอตไลท์หรือแสงพุ่งนะครับจะเห็นว่าอยู่ในโหมดแสงพุ่งก็จริงนะครับแต่ว่าเขามีสปิลก็ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะสปอตตรงกลางจะเข้มกว่าส่วนอื่นๆเล็กน้อยนะครับไม่ได้จ้ามากนะครับมุมนี้จะเห็นชัดเจนครับว่าตรงกลางของเขานั้นจะมีความเข้มกว่าตรงสปิลเล็กน้อยครับผมแสงสวยทีเดียวครับคราวนี้ก็จะมาดูโหมดแสงฟลัชไลท์หรือแสงกว้างกันบ้างนะครับจะเห็นว่าแสงของเขานั้นออกโทนเหลืองชัดเจนนะครับองศาแสงอยู่ที่ 4,000 เคลวินนะครับแล้วก็การเกลี่ยแสงกระจายแสงนั้นทำได้สมดุลมากๆครับไม่มีส่วนไหนที่เข้มกว่านะครับก็จะแสงเท่าๆกันทั้งตลอดระยะสปิลของเขานะครับสีสวยสบายตาครับแสงนี้จากนั้นก็มาดูการไล่ระดับแสงของโหมดแสงพุ่งกันบ้างนะครับผมก็จะไล่ระดับแสงให้ทุกคนจากโลมามีเดียมนะครับแล้วก็มาที่ระดับไฮครับระดับไฮนี่ก็เหลือๆแล้วนะครับเท่าที่เห็นจากในภาพจากนั้นก็มาที่เทอร์โบครับเทอร์โบนี่ก็คือสว่างทั้งภาพเลยครับผมแล้วก็มาที่โหมดแสงกว้างกันบ้างนะครับก็จะไล่เหมือนเดิมครับเริ่มจากโลแล้วก็มามีเดียมนะครับค่าความสว่างก็จะเพิ่มขึ้นมาที่ระดับไฮครับไฮนี่ก็เหลือๆแบบใช้งานจริงนี่สว่างมากๆนะครับแล้วก็มาที่เทอร์โบครับเทอร์โบก็คือสว่างทั้งภาพเลยจากนั้นผมก็จะใช้ค่าสีสันแล้วก็ถือเดินให้ทุกคนค่าสีสันแล้วก็เดินนะครับให้ทุกคนดูว่าแสงที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับบริเวณตรงนี้ก็คือเป็นป่านั่นแหละครับแสงรบกวนน้อยมากนะครับผมเปิดแสงสีแดงอยู่ด้านหลังกล้องเพราะว่ามันจะมียุงนิดหน่อยนะครับส่วนแสงตรงนี้ก็คือสว่างแล้วก็มาดูแสงกว้างกันบ้างครับลักษณะแสงที่ได้ก็เป็นแบบนี้ครับผมแสงสวยแล้วก็สบายตามากนะครับในการใช้งานจริงสำหรับแสงโหมดฟลัชไลท์หรือแสงกว้างของเขาแล้วก็เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับผมเห็นยังไงผมก็จะให้ทุกคนเห็นแบบนั้นนะครับก็คือผมถือไฟฉายแล้วก็ถือกล้องเดินนะครับนี่ก็คือมุมที่ผมเห็นก็จะเป็นมุมเดียวกันกับที่ทุกคนเห็นเลยนะครับตรงกลางก็จะเข้มกว่านิดหน่อยนะครับคราวนี้ก็มาดูแสงกว้างบ้างนะครับก็จะเป็นมุมเดียวกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนโหมดแค่นั้นเองผมค่อนข้างที่จะชอบแสงกว้างของเขานะครับสว่างแล้วก็สบายตาครับไม่แสบตาใช้งานได้ดีมากๆนะครับสำหรับการใช้งานจริงแล้วคราวนี้ผมก็จะเปิดให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับใครชอบแสงแบบไหนครับลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่าชอบแสงแบบไหนมากกว่าส่วนตัวผมถ้าในเรื่องของความสว่างก็คงเป็นแสงขาวนะครับแต่ถ้าในเรื่องของความสบายตาก็ชอบแสงเหลืองครับผมและคราวนี้ก็ทดสอบในสถานที่ก็คือสวนยางพลานะครับซึ่งในการทดสอบนี้ก็จะให้ทุกคนเห็นว่าเขาสว่างแค่ไหนกว้างแค่ไหนพุ่งแค่ไหนนะครับซึ่งในวิดีโอทดสอบตัวนี้ก็น่าจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวไฟฉายทำได้ให้กับทุกคนดูแล้วนะครับก็ตามภาพเลยครับแสงพุ่งแล้วก็กว้างนะครับไปได้ไกลแล้วก็สปิลกว้างเลยสอดสายซ้ายขวาครับคราวนี้ผมก็จะทำการเปรียบเทียบให้ดูกับตระกูลของเขานะครับก็คือตัว 3R 5R 6R แล้วก็ตัวที่ผมรีวิวก็คือตัว 7R ครับใครชอบแบบไหนก็ลองดูนะครับผมว่าแสงของเขาทำได้ดีทั้งคู่ครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือค่าความสว่างตามสเปคที่ทางแซนสกายให้มานะครับทำได้ค่อนข้างดีเลยครับผมโอเคครับสำหรับการทดสอบแสงน่าจะชัดเจนพอสมควรครับผมหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาสรุปกันบ้างเรามาเริ่มจากราคากันก่อนครับ
ราคาจำหน่ายในไทยของเจ้าตัว Zen Sky HS7R นะครับราคาในไทยก็จะอยู่ที่ 3,800 บาทนะครับโดยเขามีตัวแทนจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งราคานี้ก็มาพร้อมกับการรับประกัน5ปีครับส่วนพิกัดร้านนั้นผมใส่ไว้ในใต้คลิปให้แล้วนะครับก็จะเป็นลิงก์ใต้คลิปนะครับนั่นก็คือร้าน Emergency Gear Backpack ครับผมในเรื่องของแสงครับน่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดของตัว SS7R ครับโดยเขาจะแยกแสงพุ่งแล้วก็แสงกว้างออกจากกันชัดเจนนะครับแสงพุ่งที่ 2,800 ลูเมนนะครับที่เขาให้มานั้นผมมองว่าเหลือๆเลยครับสำหรับไฟฉายคาดศีรษะครับซึ่งในการใช้งานจริงนะครับที่ระดับไฮ800ลูเมนนั้นสำหรับผมแล้วก็พอเพียงถือว่าพอเพียงแล้วนะครับส่วนแสงกว้างครับที่ 2,000 ลูเมนครับให้แสงออกสีเหลืองที่ 4,000 เคลวินนะครับให้แสงที่สวยแล้วก็สบายตามากๆครับแสงของเขานั้นกว้างแล้วก็ครอบคลุมนะครับระยะที่เหมาะกับการใช้งานผมมองว่าเป็นระยะใกล้ถึงระยะกลางนะครับซึ่งระยะนี้ก็จะสว่างแล้วก็สบายตามากๆเรื่องของระบบสวิตช์นะครับระบบสวิตช์คู่ที่แยกกันอิสระครับนั่นก็ทำให้การใช้งานนั้นง่ายครับอินเทอร์เฟซไม่ซับซ้อนครับผมได้มาตอนแรกๆนะครับไม่อ่านคู่มือก็สามารถเดาการใช้งานได้ง่ายๆครับผมมาว่ากันถึงเรื่องความร้อนนะครับตอนใช้งานแบบคาดหัวนั้นก็จะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาจะมีเพจแล้วก็สายคาดหัวบังไว้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาใช้คาดหัวเนี่ยผมก็จะมีหมวกอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับส่วนในการใช้งานแบบใช้มือถือครับในระดับเทอร์โบนั้นเปิดที่ประมาณ 1.5 นาทีครับก็จะเริ่มมีความร้อนที่หัวไฟฉายครับแต่ก็ยังสามารถจับใช้งานไฟฉายตรงบอดี้ได้อยู่นะครับขอบคุณร้าน Emergency Gear Backpack นะครับแล้วก็ Zen Sky ครับที่ส่งไฟฉายมาให้ทดสอบแล้วก็รีวิวใช้งานให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับฝากคนที่ดูมาถึงตรงนี้ครับฝากกดติดตามให้กับฟ้าปิดเลนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ